และอีนี่เขาก็ไปยืนสวัสดีค่ะเกียรติผู้มีแขกเฮ้แขกผู้มีเกียรติวันนี้เรามีโชว์นะคะอุ้ยตลกมากเลย อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอารมณ์ดีแต่จังหวะตลกอ่ะเอ็มก็รู้ว่ามันไม่ง่ายมันจะต้องมีปูตบมุกแล้วเวลาเราแบบเราเล่นไม่หาใจเราเสียชาวเน็ตมีปัญหากับการสร้างบ้านหลังนี้ของพี่ผู้มากว่าพี่ผู้ไม่ค่อยออกทีวีเลยเอาตังจากที่ไหนมาสร้างบ้านใหญ่โตในย่านรามอินทราสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุษราคำนะคะในรายการเอี่ยมแวะค่ะและตอนนี้นะคะก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะคะเพราะว่าเอ็มอยู่ที่บ้านของดาราตลกแถวหน้าของประเทศไทยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนั่นคือพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยเอ็มเพิ่งไปอ่านข่าวที่ออกมาเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ย่านรามอินทราแล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่มากหลายคนก็มีคอมเมนต์เอ็มก็เข้าไปอ่านนะมีคอมเมนต์ว่าแบบพี่ชมพู่ทำธุรกิจสีเทาหรือเปล่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับพี่ชมพู่เรื่องเส้นทางการเป็นตลกหญิงของเขารวมไปถึงว่าเขาทำมาหากินอะไรมาก่อนหน้านี้อะไรทำให้เขาเป็นชมพู่อย่างทุกวันนี้รวมไปถึงว่าแฟนเขาเป็นใครครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ชมพู่เดี๋ยวรอพี่ชมพู่ก่อนนะน่าจะใกล้แหละเพราะว่าพี่ชมพู่ไปถ่ายงานมาก่อนเราไปหาที่นั่งรอดีกว่าเอาละนะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube ของชมพู่นะคะของเอ็มค่ะของเอ็มค่ะเอ็มเหรอคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับที่ช่องเอ็มนะคะอย่าตกใจนะคะอันนี้พี่ชมพู่เองค่ะพี่ชมพู่ก่อนใช่ค่ะก่อนจริงๆคือจริงๆแล้วอะเราจะต้องเรียกพี่ชมพู่อะไรหรือพี่ชมพู่โอเคกับคำว่าชมพู่ก่อนบ่ายเราเกิดจากรายการก่อนบ่ายใครเครียดเราก็เลยมีฉายาติดตัวว่าชมพู่ก่อนบ่ายจริงๆตอนเข้ามาใหม่ๆอะเขามีไอ้นี่นะทำพิธีรับนามสกุลเชิญยิ้มกันนะเอาหรอตื่นสายไม่ได้ไปทำไมถึงได้เข้ามาอยู่ในก่อนบ่ายอ่ะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆจนร้องที่ไหนนักร้องงานเลี้ยงอ่ะงานบวชงานแต่งงานจ้างตอนปิดเทอมก็ไปร้องในเล้าอ่ะไม่ได้เล้าไก่นะในคอเทนเล้าอ่ะพ่อไหนนั้นไหนนะทำไมไม่ได้ร้องในเล้าไก่นะร้องในเล้าไหนคอกเล้าเป็ดอะไรวะน่ะแล้วก็แบบไปร้องสมัยเรียนโดนแขกล้วนลามหนุนหนีหนีนั่นหาอะไรได้อ่ะจนมาอยู่มหาลัยก็ยังเป็นนักร้องประกวดแล้วก็มารับจ็อบเวทีหนึ่งตลาดนัดจตุจักรชลบุรีเขาจะมีตลาดนัดจตุจักรชลบุรีเขาจะมีเวทีกลางอะไรเงี้ยเขาก็หานักร้องเราก็ไปร้องด้วยแต่ว่าแขกมันเยอะไงคนมันจะมานั่งดูตามตลาดเงี้ยเราก็ต้องเอนเตอร์เทนด้วยแล้วเวทีนั้นน่ะมันก็จะมีนักร้องมาร้องมีตลกมาเล่นมีดารามาโชว์ทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนั้นนายโย่งไปโชว์แล้วอีนี่เขาก็ไปยืนสวัสดีค่ะเกียรติผู้มีแขกเฮ้แขกผู้มีเกียรติวันนี้เรามีโชว์นะคะอุ้ยตลกมากเลย อะไรอย่างเงี้ยเล่นโอ้โหเล่นแล้วไม่อายไม่กลัวไม่คิดว่าตัวเองสวยก็เล่นบ้าบอคอแตกเดินจะเงี้ยวจะมากินกุ้งไก่จะมาไกลกุ้งกิ่งเล่นกับพี่ที่ทีมอ่ะก็เล่นแล้วลูกนายโย่งเขาก็มายืนพี่บอยอ่ะเขาไปเรียกพ่อมานายโย่งพ่อดูอีเด็กคนนี้ดิมันบ้านะดูมันหน้าตานะมันได้นะลองไหมพ่อลองนี่ดูดิลองเรียกมันไปแคสลองเข้าโรงแรมอะไรอ่ะไม่ใช่ตอนที่เราลงจากเวทีนะโย่งก็เลยมาดักตรงหลังเวทีเขาก็เรียกมาคุยบอกหนูเคยดูรายการก่อนบ่ายใครเครียดไหมลูกอะไรเงี้ยบอกเคยดูค่ะแล้วเป็นแฟนคลับก่อนบ่ายใครเครียดเมื่อก่อนเราขับรถจากชลบุรีมาดูตลกพระราม9คาเฟ่วิลล่าคาเฟ่แล้ววันดีคืนดีนะโย่งบอกว่าไปไหมลองไปก่อนบ่ายไหมอุ้ยปิดเทอมดูทุกวันเลยอ่ะแต่ในใจก็คิดหลอกกูเป้าวะเออเข้าใจเลยตลกอ่ะเจ้าชู้ขอเบอร์แต่ก็ให้คิด2แบบหลอกแล้วก็ไม่ต้องไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้ามันเป็นโอกาสจริงๆล่ะเฮ้ยมันจะได้เข้าไปดูวงการบันเทิงไม่ได้คิดว่าจะเป็นดาราเลยนะตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงทุกวันนี้ด้วยคิดว่าขอไปดูสตูอยากเห็นดาราตัวเป็นๆเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงใช่ๆๆอยากเห็นดาราก็เลยให้เบอร์เขาไปนายโย่งก็โทรมาเออเองเอ้ยวันพุธอ่ะเนาะก็มีอัดรายการกันนะลูกเอ้ยมาถูกไหมล่ะเองไงเองค่อยพ่อคุยกับพ่อแล้วบอกทางขับรถมาแต่กลัวโดนหลอกพาพ่อพาแม่พาเพื่อนพาหนกมากันเต็มทั้งถ้าจะโคตรอยู่แล้วใช่ๆนายโย่งบอกโอ้ยถ้าจะเอาปั๊มเข้าโรงแรมเอาเข้าไปปั๊มไม่หมดเรามาซะเยอะเลยแต่สรุปมากองก่อนบ่ายจริงๆพระราม9สตูพระราม9เล่นแล้ววันนั้นเจอใครมั่งทุกคนเลยพี่ตั๊กพี่นุ้ยอัดเด๋อพี่ตีนับพวงนายโย่งตลกเต็มเลยอ่ะเออแล้วก็ไม่นั่งดูอ่ะเป็ดเค้าก็มาแนะนำนายโย่งเขาแนะนำให้อเป็ดถามคำแรกเลยทำไมไปเดือมันเจอเด็กคนนี้มันยังไงมันตลกไหมนะก็ดูบนเวทีมันก็ได้อเป็ดก็เลยหันมาถามเรา
ตลกไหมมึงอ่ะก็พอได้นะอาก็เป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะอาจะเล่นเลยไหมอุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ได้เตรียมตัวเลยขอนั่งดูบรรยากาศแป๊บนึงเขาทำยังไงกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปแจมก็ได้ค่ะแป๊บนึงขอนั่งดูก่อนก็ไปนั่งดูเขาตอบบทเข้าฉากหนึ่งก็แล้วอาไปถามเอายังยังค่ะฉากสองเอายังยังค่ะฉากสามโอ้เอาเลยแล้วไปเอามาไปแต่งตัวเขาก็จับเข้าไปห้องแต่งตัวทาปากแดงๆทาแป้งกระแกะมัดแกะสองข้างจำได้เลยเรื่องเถียงนางน้อยคอยรักเรื่องแรกเลยก่อนไปใครเรียกแล้วก็ใส่ผ้าถุงเลยนะใช่ใส่ผ้าถุงอ้าวไปเดี๋ยวเล่นไปเล่นเพิ่มบทมันเข้าไปไปเล่นเป็นหลานตะโยงมาจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีบทเออไม่ให้ซ้อมเขาจะดูไหวพริบโอ้โหแล้วพี่ชมพู่คิดว่าตัวเองมีไหวพริบทางด้านนี้ปะเป็นคนอารมณ์ดีแต่จังหวะตลกอ่ะเอ็มก็รู้ว่าไม่ง่ายมันจะต้องมีปูตบมุกแล้วเวลาเราแบบเราเล่นไม่หาใจเราเสียมันไม่เหมือนคนที่มีประสบการณ์เข้าใจป่ะประสบการณ์เวลาเขาเล่นไม่หาว้าแอร์ดังเชียงมันก็เป็นคำแต่ตอนนั้นพอเราเล่นไม่หาใจเราเสียแต่ว่าวันนั้นโชคดีว่านายโย่งอ่ะช่วยเดี๋ยวให้ร้องเพลงก็ร้องแล้วกันเอาแบบฮาๆเต้นก็เต้นแล้วกันนี่ก็ไม่อายเต้นก็เต้นก็แง่ก็แง่ตูดกระดกตั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 กเลยอย่างเงี้ยทำผ้าถุงแบบใส่เกงข้างในแต่ทำผ้าถุงหนูขอแตะผ้าถุงนิดนึงนะคะเหมือนแบบไปโยงกับโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบนัดกันว่าแบบอาจจะถามว่าอายุเท่าไหร่เองก็ตอบแล้วกันว่าอ๋ออายุไม่เท่าไหร่หรอกค่ะคนกันเองก็ต่อรองกันได้เพลงอ่ะเหมือนนัดมุกกันไกลแล้วก็ให้ร้องเพลงยังจำไม่เคยลืมเลือนตอนนั้นก็ร้องเพี้ยนๆแล้วก็เต้นน่ะตูดกระดกแล้วก็เต้นอาเป็ดชอบคนดูขำอีเด็กคนนี้มันสดดีเว้ยอาเป็ดบอกอีเด็กคนนี้ไม่มีของก็เลยได้มาอยู่ก่อนบ่ายเลยใช่แล้วก็เลยแต่มารอบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เล่นไม่ได้เลยนะเริ่มรู้สึกว่าเขาให้มาเล่นแล้วหรอครั้งแรกมันเนี่ยกะว่าได้เสร็จกลับบ้านแล้วได้สนุกแล้วได้ออกทีวีเอาแค่นั้นเราไม่ได้ฝันไกลอยู่แล้วไงไม่ได้ฝันไกลเขาให้ค่าน้ำมันอ่ะ 2,500 กลับบ้านโหเยอะนะเยอะสิสำหรับตอนนั้นน่ะแล้วบ้านเราจนน่ะก็เลยแบบโอ้ดีเว้ยอุ๊ยมาอีกอาจจะได้ค่าน้ำมันแต่แบบทีนี้พอมาอีกครั้งเริ่มเห็นทุกอย่างชัดเก่งเขาส่งอะไรมาเล่นไม่ได้ร้องไห้ฟิลเดียวกับหนูเล็กเลยอ่ะหนูเล็กก็บอกหนูเล็กก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้แล้วสงสารนะเวลาคนส่งมาแล้วมาตกท้องช้างที่เราอ่ะบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้ยิ่งเล่นยิ่งเกรงยิ่งเล่นยิ่งเกรงพอเข้าทีที่3บอกพ่อร้องไห้แม่มาแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วกลับไปเรียนให้จบปริญญาแล้วไปร้องเพลงบางแสนดีกว่ากลับไปร้องเพลงตามร้านอาหารได้ตังค์เหมือนกันจนพ่อร้องไห้พ่อบอกว่าไม่เล่นก็ได้ลูกแต่เสียดายโอกาสนะไม่ได้มีทุกคนที่จะมาอย่างนี้อะไรเงี้ยนายโย่งก็บอกว่ารู้ไหมว่าคนแต่ละคนที่กว่าจะมาเล่นในรายการทีวีได้สมัยก่อนอ่ะโอ้โหเขาต้องมายืนต่อคิวมายืนรอคิวใครว่างค่อยเล่นใช่ป่ะสมัยพ่อป้าหม่ำก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็เขาบอกว่าของผู้อ่ะเหมือนน้านายโย่งแบบเหมือนน้าไปเอากระเช้ารับจากชลบุรีอ่ะแล้วก็มาถึงก่อนบ่ายใครเครียดเลยนะรัดเป็นทางรัดที่แบบว่าหลายๆคนก็ใช่ก็เลยฮึดตอนนั้นฮึดอีกรอบนึงก็เลยไปนั่งว่างไม่ได้นะเอาวิดีโอตลกนั่งดูอ่านหนังสือแก๊กตลกต่างๆขายหัวล้อเอ่ยอะไรเอ่ยซิทคอมเมืองนอกซิทคอมเมืองไทยดูจังหวะหมดแล้วเวลาไปอ่านหนังสือเจออะไรขำๆมาจดหรือเวลาไปฟังเพื่อนอยู่ในฝูงแล้วเพื่อนเล่นอะไรมาเฮ้ยอันนี้ฮาพูดใหม่ดิพูดใหม่ดิจดแล้วก็เอาไปเล่นบ้างแล้วก็มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้เก่งนะทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดว่าตัวเองเก่งแต่มันก็พอไปได้แล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ1 2 3เปิดตาเปิดเลยนะเปิดชุดได้เลยฉันรู้ว่าคุณจะต้องจัดหนักให้ฉันแน่ๆเลยวันนี้วันเกิดฉันจัดเซอร์ไพรส์หนักๆอยู่แล้วเออเป็นเจ้าเพศด้วยเนี่ยปีนี้แล้วในก่อนบ่ายอ่ะพี่ชมพู่ว่าพี่ชมพู่เล่นกับใครแล้วก็แบบเข้าขาได้ดีที่สุดเข้าขาดีที่สุดเหรอผู้ช่วยเล่นกับพี่ตีมั้งพี่ตีเขาเป็นคนสบายๆ อ่ะเออแล้วเวลาอําอะไรเขาอ่ะเขาขำพี่ชมพู่ไม่กลัวหรอว่าการที่เราเป็นตลกหญิงอ่ะจะทำให้ผู้ชายไม่กล้าเข้าหาเราเพราะเราเล่นแบบเราไม่ห่วงสวยอ่ะก็ทำไมแบบกูเป็นแบบนี้กูจะแบบตลกกูเป็นคนอารมณ์ดีแค่นั้นเองเคยคิดไหมว่าชาตินี้กูจะมีใครมาจีบกูวะถ้ากูยังเป็นแบบนี้อยู่ทุกคำนี้มันใช้ได้นะสวยมักนกตลกมักได้อ่ะคือจริงนะจริงคือเราอาจจะไม่มีเสน่ห์ทางหน้าตาแต่เรามีเสน่ห์ทางคำพูดและท่าทางเราใส่ลุกใส่บุกใส่เตาะเพราะเราไม่กลัวไม่เกรงไงแต่ตอนนั้นก็มีคนทักเยอะเพราะตอนนั้นน่ะที่เข้ามาก่อนบ่ายคือเริ่มเรียนเริ่มเข้าปริญญาละแล้วตอนนั้นแหมนักศึกษานะใส่กระโปรงฟิตๆจั่นเสื้อรัดๆพอบอกเพื่อนบอกไปก่อนบ่ายทุกคนจะแบบมึงจะไปเป็นตลกเหรอทำไมไม่เป็นนางเอกไม่เป็นเข้าวงการเป็นแต่เราชอบอ่ะเราเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะจะไปเป็นนางเอกอะไรใครก็จะจ้างจะเป็นนางแบบสูงก็ไม่ถึงใช่คือเอ็มจะบอกว่าขนาดเอ็มเป็นลูกพ่อเองนะ
าชีพที่พ่อไม่อยากให้เป็นที่สุดคือเป็นตลกเพราะพ่อบอกว่าผู้หญิงอ่ะควรจะอยู่สวยๆเขากลัวว่าลูกเขาดูไม่สวยทั้งที่จริงๆเอ็มเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีเหมือนพ่อเลยนะอยากเป็นตลกนะแต่พ่อไม่อยากให้เป็นพ่อไม่อยากให้เจอคำดูถูกคำเหยียดเหมือนที่เขาเคยเจอเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะมีภูมิต้านทานที่เยอะเหมือนเขาหรือเปล่าใช่เอ็มเชื่อว่าพี่ผู้น่าจะเคยโดนมาบ้างเคยโดนเยอะแต่พี่ผู้คิดอย่างนี้ด้วยความที่เราเรียนด้วยแหละตอนนั้นอะเราเรียนหนังสือเราค่อนข้างมีเรื่องของคนที่อบรมมาแล้วก็เริ่มมีกรอบความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไอความรู้ของเราเนี่ยหรือการวางตัวของเราเนี่ยต่อให้เราเข้ามาในสายตลกก็ตามนะเราก็เชื่อว่าเราจะทำให้ทุกคนยอมรับเราในศาสตร์อื่นๆได้ด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าใครมองไม่เห็นจะดูถูกยังไงไม่รู้แต่เรายอมให้คนเรียกว่าตลกเราภูมิใจมีชมคำว่าชมพู่ก่อนบ่ายทุกวันนี้คนเรียกพู่ก็ยังภูมิใจเพราะมันก็ทำให้เรามีทุกวันนี้แล้วก็คิดไม่ผิดที่วันนั้นคว้าโอกาสอันนั้นเอาไว้เท่ากับว่าพี่ชมพู่มองแค่ตัวเองไม่ได้มองคนอื่นว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับพี่ชมพู่พี่ชมพู่คิดว่านี่คือเป้าหมายของพี่ชมพู่ด้วยแหละและอีกอย่างนึงเองเพราะว่าพี่พู่ไม่ได้เป็นคนบ้านมีตังค์พี่พู่รู้สึกว่ามันเป็นช่องทางหาเงินที่จะส่งเราเรียนเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วอาจจะสร้างอนาคตได้เราเห็นว่ามันคืออาชีพนึงคือเรารู้สึกว่าถ้าตอนนั้นบ้านเรารวยเรามีตังค์แล้วเราอาจจะไม่ง้อก็ได้ไม่เรียนไม่ทำก็มีตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ใช่เฮ้ยเราเห็นแค่วันนั้นไปวันเดียวได้ 2,500 เลยอ่ะไม่ท้อแล้วพอเห็นช่องทางอย่างนั้นพัฒนาเลยพยายามตรงต่อเวลาพัฒนาตัวเองทำตัวให้น่ารักไม่มีปัญหาในวงการมีโอกาสอะไรมาพยายามทำให้ได้ให้หมดแล้วมันก็คือเป็นช่องทางต่างๆมันก็ทำให้คนเห็นก็คือพี่ชมพู่นี่เรียนจบปริญญาตรีใช่ที่ชิคาโก ปริญญาโทที่เมืองเช็กเรียนเอกวัดเด่นทอง วัดเด่นทองอะไรไม่เคยเล่นนะรีบเล่นนะอยากเล่นพี่ผู้เรียนจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยตามสไตล์คนต่างจังหวัดเขาก็จะคิดว่าทำไมเรียนก็สูงไปทำอาชีพเต้นกินรำกินเคยโดนคำพูดนี้บ้างปะพ่อแม่อาจจะโดนช่วงแรกๆเพราะว่าเขาก็เห็นว่าทำไมเป็นลูกสาวว่าปล่อยให้ลูกเป็นตลกอยู่ท่ามกลางผู้ชายมากมายแล้วก็โดนแบบดูถูกมันมองเหมือนมันไม่โตเลยโดนแท้โลมันมองเหมือนมันไม่โตหรอกอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบบอกผ่านพ่อแม่มาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะพี่ปูคิดอย่างเดียวว่าเราหาเงินมาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆเราจะไม่แคร์คำพูดคนอื่นมันทำให้เราอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะทำให้ได้อยากจะทำให้ดีขึ้นอยากจะทำให้เห็นว่ามันเป็นในทางนี้ทางนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่วันนู้นที่เข้ามาก่อนบ่ายจนถึงวันนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วพี่ชมพู่โอ้โหเข้ามาตอน19ตอนนี้39คิดว่าตัวเองมาไกลมากไหมมาไกลเรื่องหน้าตานะเพราะว่าตอนนั้นที่เข้ามาไม่เจอคุณหมอตอนนี้เป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เพราะมีหน้ามาตอนนี้ไปไหนถ้าไม่พูดคนจำไม่ได้อะนะไม่แต่เรื่องมันมีที่มาก็คือในไปเรื่อยเลยนะคุยไปเรื่อยผมมันร่วงก่อตอนมีลูกคนที่สองอะแล้วพอเราขี้เกียจดึงขี้เกียจล้างขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งร่วงเวลาทำทรงใช่ไหมแล้วเลยทำไงดีว่าทรงอะไรดีให้ช่างไม่ต้องทำเยอะก็เลยไปเอาไดตรงแสกกลางนั่นแล้วก็ไปซื้อหน้ามามาแปะอ๋ออันนี้หน้ามาแปะอ๋อหน้ามาแปะแต่เหมือนมากเออแต่เหมือนจริงดูไม่ออกเลยเออแบบนี้แล้วเวลานอนใส่หน้ามาได้ไหมมีคนมาเข้าฝันใส่ทำไมแต่บ้าเหรอเดี๋ยวผัวผมจริงอ่ะบอกผมจริงเขามาตามผมคืนเอาหน้ามาจังคืนมาฮะไม่ใช่ผมก็ตายแต่ตอนนอนก็มีเผลอมาใส่บ้างว่าผัวบอกว่าเหมือนมีเมียใหม่มีเมียใหม่เราจัดบ่อยไหมโอ้โหบอกให้เขาพักๆบ้างจัดบ้านนะจัดบ้านนะตีบอกให้เขาพักๆบ้างพี่จัดบ้านทั้งวันเลยตักตุกตักตึ้งตั้งเลยดิแล้วร้องยังไงอ่ะแอแอชมพู่เป็นคนตลกนะมากนะเวลาอยู่เฉยๆพี่ชมพู่ก็เป็นแบบนี้ป่ะหรือว่าจะนิ่งๆของขรึมเนี่ยเพิ่งมาเป็นหลังๆเพราะว่าสามีบ่นเราชอบแบบพอข้างนอกแต่บ้านเนี้ยมันช่วยได้เยอะเหมือนแบบเวลาอยู่บ้านเก่าอ่ะเป็นทาวน์โฮมใช่ไหมเหมือนมันอึดอัดอ่ะแล้วเราเหนื่อยๆกลับมาแล้วเหมือนแบบเจออะไรที่มันแคบๆอะไรเราจะแบบไม่คุยกับใครเลยเราจะบอกว่าขอพักก่อนเราขอพักสมองขอพักจิตใจขอพักความเหนื่อยเพราะว่างานดาราเหมือนง่ายนะแต่ออกไปมันคือการเอนเตอร์เทนทุกคนตั้งแต่ยามสวัสดิการผู้ร่วมงานคนดูโปรดิวเซอร์เมื่อขึ้นรถปุ๊บผู้นิ่งเลยตั้งแต่รถละผู้ก็จะนิ่งบางทีก็หลับไม่ก็เล่นโทรศัพท์พอเข้ามาบ้านเมื่อก่อนเข้ามาก็จะแบบเป็นไรไม่คุยกับเขาเลยอ้าวขอโทษขอแป๊บนึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะนั่งนิ่งๆแต่ตั้งแต่ย้ายมาเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าบรรยากาศความโปร่งของบ้านความเย็นของบ้านความสบายใจทำให้เราเย็นได้ง่ายขึ้นแล้วสามีก็ช่วยด้วยแหละสามีก็พาเข้ามากอดก่อนเร็วอะไรอย่างเงี้ยลูกมาหายเย็นเร็วแต่บางทีบ้านแล้วก็คนรอบข้างเราเนี่ยช่วยเยียวยาจิตใจเราได้นะสำคัญแต่ช่วงแรกอ่ะพี่ผู้ปรับตัวไม่ทันรู้ป่ะเพราะพี่ผู้ชักปักเลยเมื่อก่อนถ้าเอ็มมาสัมภาษณ์พี่ช่วงแบบย้อนไป10 ปีที่แล้วอ่ะพี่ผู้จะสัมภาษณ์ด้วยความซีเรียสมากเลยนะ
จนมานั่งคิดแบบปรับใหม่คิดใหม่เฮ้ยเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการมุมชีวิตก็ต้องการแต่เขาก็ต้องการแบบที่เราเป็นตัวตนของเราความเป็นตัวเต็มที่เห็นในทีวีเหมือนกันบางทีมันก็เลยแบบพอกลับมามันก็ต้องแบบคิดใหม่แบบเอ้ยแต่ว่ามันออกไปนะก้าวขาออกจากบ้านก็คือคนของทุกคนละก็จะเล่นกับแม่ค้าเล่นกับยามอ้ําคนนู้นอ้ําคนนี้แต่กลายเป็นมีความสุขไปละไม่เหนื่อยละไม่เครียดกลับมาบ้านกันก็ผ่อนคลายพวกพาพวกฉันจะหนีไปอยู่กับเขาดีมากวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเราด้วยใช่รอบที่เราอยู่กันมาใช่แล้วแต่งครั้งแรกนครสวรรค์จำได้ไหมจำได้อุทยานสวรรค์เออเปลี่ยนใส่ซอง19บาทเลยจำได้แล้วพี่ปู้เจอกับพี่บอยได้ไงอ่ะเขาเป็นหลานอาเป็ดแล้วเขามาดูก่อนบ่ายบ่อยเหรอเขาก็มาช่วยงานแป๊บนึงแล้วเขาก็มาช่วยดูเรื่องแบบหน้าเวทีกำกับเขาก็ทำตั้งแต่หลังเวทีมาถึงหน้าเวทีแหละแล้วก็เห็นมาเป็นน้องเขาเป็นเด็ก2ปีเขาเรียกพี่ผู้พี่ผู้ครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าน้องบอยยังไงล่ะหนึ่งอ๋อก็เล่นกับเขาก็อีนี่ก็แอลผู้ชายไปเรื่อยนิสัยเจ้าชู้แอลเอิญยังไงจ้าก็ไม่คิดว่าจะได้นะอันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะไม่ใช่สเปคด้วยเขาก็ไม่ใช่สเปคเราไม่ชอบเด็กเขาก็ไม่ชอบคนแก่แล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงนิสัยแบบเราด้วยนิสัยแบบเราแปลว่าอะไรหืนกระเฮี้ยนกระหือรือไม่เรียบร้อยไม่เป็นแม่บ้านไม่แบบอะจ๊ะจ๋าอ่อนโยนเขาชอบแม่สีเรือนจนวันหนึ่งเขาก็เห็นว่าเราอกหักร้องไห้ฟูมไฟร้องไห้ฟูมไฟร้องไห้ในกองเลยเหรอวางบนบ่าน้ำตาก็ไหลอะช่วงนั้นน่ะหยิบโทรศัพท์มาพอข้อความตอนนั้นเริ่มเคลียร์เราเห็นข้อความก็แบบยังไงจะเอายังไงกับเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ห้าจีสามสองเข้าฉากเล่นเล่นเสร็จนั่งร้องไห้ต่อซึมซึมเศร้าๆอยากรู้อะแย่ที่สุดที่เคยเจอมาที่คบมาคือเจอเรื่องอะไรนอกใจก็มีทำลายร่างกายมีก็จะฆ่าตัวตายอะหนักเมาเละเทะงานการไม่ทำเป๋อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักเพราะความคิดของเราเองในเรื่องความรักเราคาดหวังเราอยากให้เขารักเรามากๆเราคาดหวังในตัวเขาเราไม่ได้เจอคนที่รักเราด้วยตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านมาได้แล้วทุกอย่างปุ๊บเนี่ยมาเจอเขาเนี่ยแหละเขาเห็นเราเศร้าเราทุกข์อะไรเงี้ยก็เลยแบบพี่ไปหาข้าวกินกันแล้วตอนนั้นมีเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์เนี่ยผู้ชายทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นแก๊งเพื่อนเขาอ้าวแล้วก็กล่าวว่านี่แหละคือบรรยากาศการเยียวยา จะไปมาอ่ะดูแลมากกว่าคนอื่นพิเศษกว่าคนอื่นแบบมีความแบบเอ๊ะอะมากกว่าคนอื่นอะไรคิดอะไรกับพี่อะเปล่าอะไรถามหมอไม่ได้ถามหรอกแต่รู้สึกไปละหัวหายไปไหนแล้วพอพูดเรื่องนี้แล้วเขินนี่ละเขินละแล้วมีช่วงนึงที่เราเหมือนแบบกำลังสับสนว่าจะกลับไปกลับมาระหว่างแบบคนเก่าอะไรเงี้ยก็ร้องไห้อีกไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าไม่อยากให้พ่อแม่เห็นน้ำตาเขาก็เลยบอกว่าเอาไปอยู่ฮอนโดผมไหมล่ะแหมเราเป็นผู้หญิงด้วยเขาพูดมาแล้วเถอะไปค่ะแล้วก็ไปอยู่ห้องเขาสองอาทิตย์น้ำแทบพุ่งเออน้ำยังไม่พุ่งอาทิตย์แรกไปน้ำยังไม่พุ่งไม่ใช่น้ำในปากน้ำในปากเอ็มเออตอนที่เราไปนอนนะเขาก็ให้คนมาแปะมือดูเราเขากลัวเราจะคิดสั้นแต่ตัวเขาว่าไปนอนออฟฟิศไม่รู้ไปนอนออฟฟิศหรือไปนอนบ้านแฟนอะไรช่วงนั้นเขาก็มีคนที่คุยอยู่อะไรเงี้ยแต่ไปมาก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่คืนนึงจะกลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกดีกับเราแน่เลยทำไมมันไม่บอกอะไรเราเลยวะทำไมมันไม่แสดงออกเลยวะจับมือก็ไม่จับกอดก็ไม่กอดอันนี้คาดหวังนี่ว่าเออมันไม่ถูกเนื้อต้องตัวเลยอะเมาขนาดไหนมันก็ไม่เออมันดูแลเราดีเลยอะไม่ได้ละมันต้องเป็นวันพิสูจน์วันก่อนจะกลับพิสูจน์ยังไงอะเงื่อนเลยจูบเขาเลยชอบเด็ดแล้วคิดแผนไว้ในใจด้วยนะถ้าฉันจูบแล้วเขาผลักออกเออขอโทษพี่ก็อยากรู้ใจตัวเองเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเราไม่ได้แล้วไม่พี่น้องกันนะอย่าโกรธกันนะนี่คิดในหัวนะคิดในหัวไม่ชอบอ่ะเลวอ่ะสำรองด้วยมีแผนสำรองกลัวเขาปฏิเสธอ่ะสิอายเขาเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวต้องเจอหน้ากันอีกอ่ะก็ใช่อ่ะเจเออทำไงอ่ะแล้วทำทำไมอ่ะเอ้าแต่ก็อยากรู้ดิอ้าวจูบเสร็จแล้วปุ๊บนี่ไงยาวลูก2เลยนี่ไงแล้วตอนที่แอบอ่ะพี่ชมพู่ไม่รู้สึกเกรงหรอเพราะว่าเขาเป็นหลานของอาเป็ดซึ่งเป็นบอสเราอะไม่เกรงเราดันเป็นแบบมันรู้สึก14อีกครั้งอะแล้วยิ่งถ้าคนรอบข้างไม่รู้นะโอ้ยแม่งเป็นความรักที่โคตรมันใช่มันจะแอบสงสัยตากันไกลๆแอบเป็นห่วงกันโดยที่แบบว่ารู้กัน2คนทำยังไงวะไม่ให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยเดินมารู้ซะเห็นนะนั่งอย่างนี้ละหยิบเสื้อในรถละเดินมาอ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแอบสังเกตกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บอยโชคดีว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันรับผิดชอบตัวเองมาตั้งแต่เด็กเขาเลยมีความเป็นผู้ใหญ่สูง
เนี่ยเวลาไปไหนมีแฟนคลับอะไรรออยู่บนทักทายเขาด้วยนู่นนี่อะไรเงี้ยสอนเราว่าระหว่างทางเรื่อยๆแต่ไม่ได้เหมือนแบบสั่งอะแนะนำมันก็เหมือนกลายแบบมันเหมือนมีกระจกคอยบอกเราอะเฮ้ยอันนี้ทำเราไม่น่ารักอันนี้ไม่ดีนะเนี่ยดูคำพูดตัวเองดีดูการกระทำตัวเองมันก็เลยเป็นความรักที่พากันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พ่อแม่ยอมรับได้ง่ายขึ้นคืองี้บ้านพี่มีแมว3ตัวตัวเมียชอบนอนตัวผู้ชอบหนีส่วนตัวพี่ชอบหนูพอหลังแต่งงานมีลูกอันเนี้ยสเต็ปต่อไปรู้สึกตั้งแต่เริ่มท้องเลยว่ามหัศจรรย์เหลือเกินคนอาจจะมองว่าเวอร์นะแต่เคยเป็นแม่คนจะเข้าใจได้หรือเปล่าไม่รู้คือแค่เห็นหัวใจก็ร้องไห้แล้วใช่เป็นเหมือนกันแค่รู้ว่าเขาครบ32ก็น้ำตาจะไหลแล้วขอเลยว่าถ้ามีลูกขอให้เป็นแบบเด็กที่ดีมาช่วยดึงจิตแม่หน่อยเฮ้ยมันดึงจิตทุกอย่างเลยเอ็มไม่น่าเชื่อวิธีคิดเปลี่ยนเมตตาได้ง่ายๆปล่อยวางได้ง่ายๆโกรธใครไม่เป็นเลยเว้ยของแตกแก้วแตกมึงนี่มันซุ่มซ่านจริงๆทำยังไงให้แก้วแตกกระบาลมึงนี่มีแต่อะไรว้ายระวังเดี๋ยวมือบาดเก็บให้เรียบร้อยแล้วคราวหน้าอย่าซุ่มซ่านนะจบมีทุกวันนี้พอพาพ่อแม่มาได้ถามเขาไหมว่าภูมิใจในตัวหนูไหมถามเคยถามแต่แรกๆเลยแบบเก่งไหมอะไรเงี้ยตอนตั้งแต่มาดูโครงบ้านอ่ะเขาก็ยินดีด้วยนะลูกอะไรเงี้ยก็พาเขามาเดินก็แบบถามภูมิใจไหมเนี่ยอิฐปูนแต่ละอันมาจากระยะเหงื่อแรงงานนะอะไรเงี้ยลูกสาวคนนี้อะไรเงี้ยคือทุกวันนี้จะรู้เลยว่าพ่อกับแม่เขาจะดีใจอย่างนึงเขาดีใจที่ได้ลูกคนดีกลับมาลูกคนเดิมกลับมาแล้วทุกวันนี้ก็คิดว่าเราเท่านี้แล้วอะแล้วแม่พี่ผู้จะ60แล้วพ่อก็70แล้วไม่ได้พูดเรื่องความตายเป็นเรื่องแบบน่ากลัวนะเขาจะอยู่กับเราอีกกี่ปีเราภาวนาให้เขาอยู่ร้อยปีขึ้นอยู่แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดแก่เจ็บตายทำวันเนี้ยตอนเนี้ยทุกวินาทีให้มีความสุขที่สุดพอละชีวิตคือถ้ามองชีวิตในมุมบวกอะชีวิตมันก็ดีนะใช่ซึ่งบางคนอะชอบอคติแล้วก็มองคนอื่นในแง่ลบโดยเฉพาะในโลกโซเชียลใช่อย่างล่าสุดเอ็มอะไปเห็นข่าวมาว่าชาวเน็ตมีปัญหากับการสร้างบ้านหลังนี้ของพี่ผู้มากว่าพี่ผู้ไม่ค่อยออกทีวีเลยเอาตังจากที่ไหนมาสร้างบ้านใหญ่โตในย่านรามอินทราเนี่ยก็อยากจะบอกกลับไปสำหรับคนที่ชอบเม้นอะไรแบบนี้นะตราบใดที่คุณยังยินดีกับผู้อื่นไม่เป็นคุณจะไม่มีวันพัฒนาจิตใจตัวเองแล้วคุณก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะคุณจะมีความทุกข์อยู่ในใจแล้วคุณจะอิจฉาตลอดแล้วคุณจะคอยหาเรื่องมาด่าเขาตลอดแล้วคุณจะเอาเวลาไหนไปมีความสุขนั่งด่าคนอื่นก็หมดวันแล้วมันเป็นเพราะว่าเขามองพี่ตอนนี้ไงแต่เขาไม่ได้มองว่าระหว่างทางที่เจออะไรมาบ้างเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาโพสต์ในโซเชียลว่าโอ้ยกูตื่นตีห้ากูเหนื่อยมากเลยกูยังไม่ได้นอนมา3วันแล้วคือช่วงเวลาที่เราทำงานอ่ะบางทีเราไม่ได้มาถ่ายรูปเพื่อที่จะให้คนอื่นดูว่าเฮ้ยกูทำงานนะถูกแต่เวลาเรามีชีวิตที่มีความสุขเราก็อยากจะถ่ายรูปลงช่วงโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันน่าจดจำเราอยากจะเก็บเอาไว้ใช่แต่คนมองแค่นั้นไงเขาไม่ได้มองว่าพี่ผู้ลำบากมายังไงกว่าจะมีวันนี้แล้วตอนนี้พี่ชมพู่ทำอะไรมากนอกจากอยู่หน้าจอพี่ชมพู่ทำหลายอย่างมากทำน้ำพริกทำแล้วก็พอส่งออกไปน้ำพริกระเบิดเอ้า คือเวลามันโดนความร้อนนะเข้าใจป่ะมันไม่รู้เรื่องคนมันอยากมีรายได้อ่ะเอมันแบบมันต้องเอ้ยนับเอ้ยตอนนั้นเปิดร้านเด็กที่ร้านไม่ทำน้ำพริกอร่อยมากทำขายตั้งเลยครัวคุณนายวิจิตรทำน้ำพริกใต้ขายนู่นนี่โอ้คนสั่งเยอะเวลาออกรายการก็จะชอบบ้าไปขอแบบออกรายการเนี้ยคนก็สั่งทีโอ้โหออเดอร์สั่งไปลูกค้าถ่ายรูปมาเริ่มพริกระเบิดมันเจอแรงอัดแรงอะไรเราไม่มีความรู้อ่ะแล้วก็อ่ะเปลี่ยนขายหนังไก่ทอดตอนนั้นหนังไก่ทอดเฮ้ยเป็นแบบเชคเฮ้ยไอเดียดีอ่ะเชคโอ้โหมีรสชีสรสบาร์บีคิวแล้วขายดีแต่พอมีปัญหาบางอันหืนเจอลูกค้าคอมเพลนหืนแล้วทีนี้ก็เป็นโรคจิตเวลาเจอปัญหาจะรู้สึกถ้ามันแก้ยากแก้ไม่ได้จบหรือตบหรือเอาใหม่ไปผ้ามาย้อมลายเก๋แล้วต้องทำผ้ามาย้อมลายเก๋ๆเท่ๆเพราะว่ามันจะต้องไม่เหมือนในท้องตลาดเอาแนวสีแบบเท่เลยดำแนวแบบดาร์กๆหน่อยเนอะโอ้โหมัดมาล็อตแรกสวยถ่ายรูปโอ้ยขายดียอดดีพอจะสั่งล็อต2มัดไม่เหมือนเดิม พอโควิดล่าสุดเอากักตัวเอาอีกแล้วเอาอะไรดีวะเอาอะไรดีวะอยู่เฉยไม่ได้ด้วยแต่มีประสบการณ์ทีนี้เลยไปนั่งคิดว่าอะไรดีวะที่แม่งไม่ต้องมาควบคุมยากที่มันทำแล้วมันตายตัวแล้วต้องเป็นของกินที่มันอร่อยคนกินได้ทุกวัน
ไม่แพงก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทำกึ่งสำเร็จรูปเสิร์ฟถึงบ้านไหมพร้อมทานแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบผงทั้งหมดคือเป็นน้ำซอสเข้มข้นเก็บได้6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคนี่ว่าก็เลยโทรไปหาลูกสาวเขาเจ้าของร้านทำก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟถึงบ้านกับพี่ไหมเอาสูตรดูดีชลบุรี30ปีเนี่ยทำสูตรให้มันอร่อยลงตัวขายไม่ต้องแพงแล้วก็รับตัวแทนแล้วก็ขายปลีกเอาไหมน้องเขาเอาด้วยก็เลยเป็นธุรกิจใหม่ตอนนี้ก็รีวิวคิวไหมทำไหมทำให้กินไหมมีหรอเดี๋ยวขอตัวท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจบรายการตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราจะไปทำก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแล้วอะอยากกินเลยอะแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยไหมตอนปิดว่าอย่างนี้นะมันอร่อยได้ดิแล้วมันทำง่ายใช่ไหมง่ายไม่ยุ่งเลยแป๊บเดียวหรอกระพริบตาจิ๊บจิ๊บเสร็จเลยงั้นเอ็มไม่ลุกไปแล้วกันจะไม่ต้องเสียเวลาประชดประชดมันใช้เวลาแป๊บนิดเดียวนิดเดียวไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันมีก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะเป็นแพ็กเกจเปิดใจตอนแรกที่ทำมาไม่คิดว่าจะขายดีมันโอเคเว้ยผลตอบรับดีเราก็เลยนั่งแบบเรื่องเป็นราวเลยกว่าทำโรงงานใหม่เลยแล้วก็จะได้อาหารานกับออยแล้วแพ็กเกจก็จะเป็นแพ็กเกจทึบแบบใหม่ที่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ออยแปลว่าอะไรออยนี่อ่ะก็ในซองก็ฉีกซองมาก็จะมีเส้นนะคะมีเส้นหมี่กับเส้นเล็กมีผงซุปมีซอสเข้มข้นมีกระเทียมเจียวคั่วเองมีพริกคั่วเองแค่นี้เองเย็นตาโฟก็เหมือนกันแต่ว่าก็เปลี่ยนจากซอสก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นซอสเย็นตาโฟอ๋อคั่วเองนี่คั่วหลังบ้านเลยปะคั่วหลังบ้านเลยคั่วกับผู้ชายอันนี้มันเหมาะกับทุกบ้านทุกช่วงโอกาสมากเลยนะต่อให้เป็นเด็กหอแบบว่านักเรียนนักศึกษาที่อยู่ตามหอเนี้ยก็เอาหม้อชาบูมาต้มกินในหอได้เลยนะแล้วก็เหมาะกับใครรู้ป่ะคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะพี่พูดไม่ไหวแล้วอ่ะชิมเลยขอชิมก่อนนะชิมแล้วพูดมาเข้มข้นไหมเข้มข้น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 จริงมันก็คือเรือน้ำตกนี่แหละไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยให้พี่พูดไม่ต้องปรุงจริงนะชอบดีไหมเออเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องทำเป็นแบบซอสเข้มข้นเพราะว่าถ้าเป็นผงปรุงมันไม่ถึงใช่มันต้องเป็นซอสเออไม่งั้นมันจะไม่แบบมันจะไม่จัดจ้านอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเอ็มขอตัวไปเอ็นจอยก๋วยเตี๋ยวเรือของเอ็มก่อนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนแล้วก็กด subscribe ให้เอ็มด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางของพี่ผู้ด้วยช่องไหนได้บ้างคะมีชมพู่ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็เน้นให้มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวดีกว่าช่วงนี้ทำมาหากินนะ LINE แอดนะคะ888 ND หรือว่าในเพจเตี๋ยวคนชนบายชมพู่ก่อนบ่ายค่ะอย่าลืมนะโปร12ห่อส่งฟรีคลาสเส้นคาร์โรสเท่าๆกันเฉพาะช่องทูบเอ็มนะคะค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ผู้มากเลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันเมามอยกันยังไงวันนี้พวกเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สมัยเด็กๆเวลาพ่อแม่กินข้าวอยู่อย่างเงี้ยพี่จะเดินแอบไปเลยนะตามร้านอ่ะแล้วพี่จะเดินอดไปหลังแล้วตาบ้าพี่เดินมาแล้วแม่พี่คะจะขอตังหน่อยเออหนูไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเนี่ยเล่นเหมือนมั้งนะแล้วก็ไปเล่นกับพ่อแม่อย่างเงี้ยไม่ได้แบบลบหลู่คนแบบพิการนะตอนเด็กๆเราชอบเล่นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่หันมาไปหนูไปโต๊ะพ่อแม่ก็เล่นด้วยไงไปหนูไปโต๊ะอื่นก่อนอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วว่าลูกกูเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่เราจะมาเป็นตลกใช่